ตรงนั้นจะเป็นนครธมค่ะทุกคนอังกอร์ธมเราก็เดินมาด้านนี้แล้วก็จะไปด้านนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นปราสาทอะไรก็ไม่รู้ดูมองมาไกลๆก็ใหญ่เหมือนกันเราก็จะพาทุกคนไปดูอีกปราสาทหนึ่งค่ะทุกคนเยอะมากเราจะไม่พูดถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาเป็นไปอะไรเนาะใครอยากรู้ก็ให้ไปหาดูหาอ่านเอาเองเนาะเพราะว่าเรากลัวเราพูดไม่ถูกเนาะประวัติศาสตร์มันซับซ้อนเป็นพันปีเนี่ยค่ะโอ้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยไปตรงนั้นก็จะเป็นช้างชนค่ะลานช้างชนอยู่ทางโน้นแล้วก็เดินมาด้านหลังนี้ก็จะเป็นปราสาทอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือปราสาทอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราถามสุธีให้สุธีมาก่อนนะคะอันนี้ก็จะมีสะพานทอดเดินมาจากทางโน้นทางด้านหน้ามั้งค่ะทางด้านหน้ามานี่แล้วก็จะไปนู่นคือตัวปราสาทหลักโอ้ยใหญ่มากเราขึ้นมาถึงชั้นหนึ่งแล้วข้างล่างก็จะเป็นทางเดินยาวทอดไปถึงนู่นเลยเดินเข้ามาข้างในก็ซ้ายขวาก็จะเป็นทางเดินรอบปราสาทอีกค่ะทุกคนนี่ปราสาทหลักที่อยู่ด้านนี้ปราสาทหลักโอ้ขึ้นไปได้ไหมเนี่ยนะลองดูเดินให้เดินไปทางนี้โอ้ยข้างล่างเหมือนมีเสาใช่ไหมคะมันน่าจะเป็นเสาไหมถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนาะนี่ปลักหักพังไปหมดแล้วน่าจะเป็นฐานเสาค่ะฐานเสาเพื่อให้เป็นทางเดินเพื่อทำเป็นทางเดินเหมือนตรงนั้นนะคะเหมือนข้างล่างเขาก็จะมีเสาทำเป็นทางเดินนี่คือปราสาทบาปวนป่ะเราเดินไปต่อพาดูรอบๆเที่ยวปราสาทบาปวนศิลปะแบบบาปวนที่เราเคยได้ยินเนาะตรงนี้ละมั้งย้อนแสงไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าเนาะบาปูนใช่ไหมบาปูนเขมรถ้าเกิดภาษาไทยจะออกเป็นบาปวนหรือเปล่าเนาะประมาณนั้นปราสาทบาปูนหนทางขึ้นก็ชั้นนี้แล้วก็ชั้นนั้นอีกไปไหมชั้นเดะเลยค่ะทุกคนไปไหมมาแล้วต้องขึ้นไปจะพาขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันขึ้นมาถึงอีกชั้นแล้วค่ะทุกคนนะคะแล้วก็มีภาพแกะสลักอยู่ด้านหน้าเป็นรูปสัตว์นะคะอันนี้เหมือนนกยูงอันนี้เหมือนวัวแล้วคนสู้กันไหมแล้วก็หมุนนกยูงทางโน้นค่ะโอ้ร้อนเอาดูด้านนี้ด้านนี้เป็นสัตว์อันนี้มันม้ามันสิงมันกระต่ายมันหมูมันลิงทางขึ้นชั้นบนค่ะทุกคนเดี๋ยวพาขึ้นไปเนาะถึงแล้วโอ้ยนะคะโอ้ยนี่ก็ยอดสูงสุดละด้านนี้ก็ยังมีเสาล้อมไปทั้งด้านหลังเลยค่ะทุกคนนะคะมันจะเป็นเสาล้อมไปหมดเลยป่ะเราพาดูด้านนี้ขึ้นถึงชั้นโอ้มีบันไดขึ้นทางนั้นอีกอ๋อว้าวขึ้นไหมมาแล้วน่าจะขึ้นเนาะขึ้นให้สุดทุกคนนะคะบันไดทางขึ้นอีกด้านหนึ่งมาแล้วเราต้องขึ้นให้สุดเราต้องไปให้สุดนี่คือปราสาทบาปวนนะคะอีกชั้นหนึ่งไปพอมาดูใกล้ๆแล้วเขาไม่ขึ้นค่ะทุกคนเขาปิดไว้เห
จริงๆเขามีบันไดขึ้นแต่เขาปิดไว้ไม่ให้เราขึ้นนี่คือปราสาทบาปูนโอ้ยได้เหงื่อเลยแหละวันนี้กินไปเยอะเราต้องใช้พลังงานเยอะๆเดี๋ยวดูด้านนี้นี่คือมองไปข้างล่างมีหลายชั้นนี่ค่ะนี่คือทางลงอีกด้านหนึ่งเราไม่ได้ขึ้นข้างบนเขาไม่ขึ้นเนาะเฮียแตกเฮียแตนครับทุกคนปัดสันมากมึงดูแตกหมดไม่ให้ขึ้นได้ถึงชั้นสูงสุดขึ้นแค่นี้ก็สุดยอดแล้วค่ะทุกคนปราสาทบาปูนอยู่แถวๆนี่แหละค่ะอยู่ใกล้กับอังกอร์ทมดูเหมือนหัวพญานาคประมาณนั้นค่ะทุกคนจะเห็นทางเดินมาจากข้างล่างด้วยค่ะเป็นทางเดินทอดยาวมาจากทางโน้นเลยยาวมากเหมือนยังสุดฤทธิ์เลยค่ะทุกคนสูงมากด้านข้างตรงประตูทางเข้าเนี่ยจะมีภาพแกะสลักนี่อีกด้านหนึ่งของทางขึ้นปราสาทชั้น2หรือชั้น3นี่แหละถ้าตรงเนี้ยชั้น2มั้งก็จะมีภาพแกะสลักเล่าเรื่องราวต่างๆเนาะวิถีชีวิตตรงนี้เหมือนวัวคนต้อนวัวต้อนควายหรือเปล่านี่ค่ะเหมือนมีคนสู้กับสัตว์ไหมนี่ทำอะไรกันนะนวดเหรอท่านวดเหรอเนี่ยค่ะเล่นนกบินมีนกบินป่ะพาไปดูรอบๆด้านนี้เรายังไม่ได้ไปเลยนะด้านล่างด้านนี้หลังคายังสมบูรณ์อยู่ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะหลังคายังสมบูรณ์อยู่ส่วนด้านนี้พังไปหมดแล้วยังสมบูรณ์อยู่หลังคาก็โอ้นะคะก็ยังชั่วหน่อยเพราะอยู่ตรงนี้ยังเย็นหน่อยเนาะโอ้แล้วเราจะพาเดินรอบๆด้านนอกก็มีอีกชั้นนึงนะทุกคนโอ้ยไปเดินทางต่อปราสาทบาปูนสังเกตตรงเสาตรงเนี้ยค่ะนี่ค่ะมันเป็นสลักเพราะสลักหินแล้วก็ตั้งไว้ทำหลังคาด้านนั้นที่เรามานี่คือด้านหน้าแล้วค่ะสะพานทอดยาวไปนู่นเลยเนี่ยให้ที่เป็นตะปุ่มตะปำที่เราบอกตั้งแต่ตอนแรกเนาะน่าจะเป็นทางเดินขึ้นที่ตอนนี้ไม่เป็นทางเดินแล้วเนาะก็จะเหลือแต่เสาอยู่ตรงนั้นไม่น่าจะลงทางนี้ได้เราน่าจะไปลงทางนั้นและนี่คือปราสาทบาปวนค่ะทุกคนโอ้เฮียแตกเฮียแตนคุณแม่พี่น้องคุณไอติมาก็สะสมพลังงานมาหลายๆเด้อมาเที่ยวปราสาทหินอยู่กัมพูชาเนี่ยอยู่เสียมเรียบเนี่ยสุดยอดเลยแต่ละมองทั้งใหญ่ทั้งกว้างบางมองย่างบ่ทัวเลยค่ะทุกคนพาถ่ายรูปเบิ่งแบบเล็กๆน้อยๆเอาใหญ่มากแต่ละมองเอากระย่างแบบลวกๆต้นมากจะเป็นซากปลักหักพังแต่ก็สมบูรณ์แน่บ่สมบูรณ์แน่ตมบูรณ์แน่บ่สมบูรณ์แน่แต่รู้สึกว่าบาปวนตรงนี้นะจะบอกใครเห็นนางอับสอนจะบอกใครเห็นนางอับสอนอับสลาเนาะจะบอกใครมี
บ่มีคือจังนครวัดนครธมนี่ยังเยอะที่ไปมาก็ส่วนมากก็จะมีนะจะมีหลายแต่บ่มีเห็นนี้มองนี่ล่ะบ่าปวนแล้วก็จะอีกที่นึงอีหยังเนาะจําชื่อบ่ได้นั่นคือบ่ใครมีเลยค่ะทุกคนภาพแกะสลักน้ํานางอัปสรเนี่ยนะสุดยอดเขาก็จะจบคลิปตรงนี้เนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้ำเนี่ยด้วยค่ะเมื่อยหลายเนี่ยแต่ปราสาทบาปูนโอ้ยสุดยอดแต่ละทีเนี่ยง่ายมากถ้าเกิดสมบูรณ์นะจะงามขนาดไหนเนาะด้านหน้าปราสาทบาปูนนี่ก็จะเป็นลานชนช้างค่ะทุกคนตรงนู้นจะไปเดินไปลานชนช้างแล้วก็ที่เห็นปราสาทเล็กๆปราสาทน้อยๆอยู่แดงๆอยู่นู่นเป็นปราสาทนาง12เขาว่าเนาะจะอยู่บริเวณเดียวกันเลยค่ะทุกคนเดินขาลากไปด้านนี้ก็จะเป็นอังกอร์ธมเป็นนครธมค่ะทุกคนเรามาดูของป่าข้างทางค่ะทุกคนเนี่ยค่ะมีเห็ดเพาะมังคุดป่าอันนั้นมาข้ามปีกวนอันนี้ชื่ออะไรปลาบ้านเราก็มีที่เราไปบ้านนั่นไงต้มกินกับน้ำพริกอันนี้ยำบ้านซุปเปอร์เบลีอ่ะโอ้เขาว่าอะไรนะกินดิบก็ได้ตลอดเวลายำให้ก็ได้ยำตำรวจผู้เวียนบำรุงระบายดีระบายอันนี้ลูกคอมีลูกคอมาตูมเหรอนะหรืออะไรเนี่ยอะไรของเขาก็ไม่รู้ที่เราไปโคเก้วันนั้นไงใช่อันนี้ลูกเคร็งเหรอเหมือนลูกเคร็งเลยที่ผมถามเมื่อวานไงที่เป็นลูกดำๆใช่ไหมนี่แหละแต่นี่ข้างในมันข้างในมันเขาแกะออกใส่ถุงให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเหมือนลูกเคร็งลูกอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้ลูกเคร็งอะไรเนี่ยอันนี้อะไรนะมะขามคั่วเหรอนี่ค่ะอยู่ก่อนถึงนครวัดอยู่แถวๆนครวัดนี่แหละค่ะนครเหรอเม็ดฮะเม็ดแต่อ๋ออยู่แถวนครวัดเราก็มาจอดดูของป่าค่ะทุกคนบ่ยอกลักลอบได้อยู่กะตะปอนปอนเอาแต่บ่ยอมีลูกคอมีผักกินกันน้ําพริกลักลอบกะตะเห็ดเพาะลูกบ้านอ้วนเห็ดเพาะกิโลละ250นะคะทุกคนอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้นี่โอ้ยเห็ดค่ะเห็ดเพาะค่ะทุกคนเห็ดเพาะเท่าไหร่นะเขาขายโล350เลยเหรอใช่ไหมตรงนั้นที่เราถามตอนแรกเป็น250ใช่ไหมเดามา550ฮะรถ150รถ150แล้วรถที่นี้350โอ้โหเหรอโอ้ยทำไมแพงกว่ากันเยอะที่เมืองตรังเห็นไหมที่เมืองตรัง250 250แล้วรถละตรงนั้น150เขารถเหลือ150เหรอตรงนั้นน่ะเมื่อกี้ไงเออเหรอเดี๋ยวพี่จะแกงแบบไทยให้กินแบบบ้านพี่ให้กินเนาะเดี๋ยวซื้อไปแกงกินนี่เวลาเขาใส่ผักไหมผักตำลึงเหรอเนี่ยไหนเขาผสมไหมไม่นะโอ้หนักเอานี้นี่ให้ยี่หกชาวเกิดเลยยี่หกชาวยี่หกชาวกี่โลพี่กี่โลโอ้สองโลได้2กิโลอันนี้ถุงเท่าไหร่เนี่ยโอ้ไอ้นั่นเท่าไหร่เนี่ยจานมากอันนั้นมันจานเหมือนที่เท่าไหร่เนี่ยฮะ120ก็มีพี่น้องยังไม่ถูกเลยค่ะอู้มันเหมือนมันจะแข็งเลยมันเหมือนมันจะแข็งไก่แข็งเนี่ยนะแต่มันก็อ่อนก็มีอยู่นะอันนี้ถ้วย120ค่ะทุกคนใช่120เรานี่แหละเราแกงเห็ดเพาะไปใส่ในหน่อไม้ด้วยโอเคนี่แหละอันหน่อไม้โลละ35เท่ากับเมืองไทยเลยค่ะเวียอยู่จะเปียงโอเคเราซื้ออันนี้ไปแกงกินกันเอาใส่กับหน่อไม้ได้ใช่ไหมถ้าเกิดเราแกงได้ครับเนี่ยนั่งชลอบข้าวจะเปียงว่าเม็ดรอบเพอดีนะชลอบเปียงสิ่งจริงจริงเธอก็ไม่เคยกินใช่ไหมเคยกินเหรอตาตาดูบักบักมันนั่งครั้งร้อยเขาเคยกินเขาก็จะอาจจะอร่อยไงเราไปทำเรามันจะอร่อยไหมเขาว่าทำลวกน้ำร้อนเป็นผักก็ได้กินกับน้ำพริกใช่ไหมใช่กินกับน้ำพริก
แต่ไม่เคยแล้วไม่เคย ไม่เคยกินก็ไม่แกกล้าซื้อโอเคเนาะโอเคเนาะเราให้เงินเขาแล้วเนาะโอเคไปทุกคนได้แล้วค่ะขายดีๆนะคะออกกุนเห็ดทานใช่ไหมเห็ดทานอันนั้นเห็ดปวกอันนี้เห็ดปวกเห็ดละโงกไม่มีเห็ดละโงกไม่มีถ้วยละ80เหรอเอาสักถ้วยไหมเอาสักถ้วยเอาแล้วซื้อนี่ดีกว่าก็ไปเป็นแล้วไปด้วยกันฮะเอาได้ใส่ด้วยกันได้ได้ได้คือเห็ดนะเอาถ้วยหนึ่งเอาถ้วยหนึ่งลดให้70บาทเหรอลดให้70บาททุกคนนี่ร้านตัวบ้านนี่ตัวบ้านอันนี้ตัวบ้านอันนี้เด็กเล็กเล็กคุณเองนับดูสิ70บาทนับดูสิ70 60ปึ๊บอีก5บาท5บาทใช่ไหม65กรัมเศษน้ำเออนี่ไง45บาทพอดีพอแล้วมีแต่คอเต็มรถได้แล้วค่ะหน่อไม้กับเห็ดเดี๋ยวไปแกงหน่อไม้ใส่เห็ดใส่หมูเนาะให้น้องกินแบบบ้านเรานะแกงแบบบ้านเรา